ขอต้อนรับสู่ดาราตาสับปะรดนะฮะทางช่องหนึ่ง Workpoint 8โมงตรงนะจ๊ะจันทร์ถึงศุกร์นะครับค่ะข่าวดารามีอย่างเพียบวันนี้วันนี้มีข่าวดาราเยอะแยะมากมายเลยนะคะข่าวแรกมาแรงนะคะช็อกเซอร์ไพรส์วงการข่าวเพิ่งออกมาเมื่อคืนนี้เท่านั้นเองนะคะบอกว่าน้องมากี้นะคะน้องมากี้ยอมรับนะคะว่าเลิกกับต้องแล้วจริงๆแล้วออกมาเมื่อวานเช้าๆแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันเท่าไหร่ยังไม่มีการยืนยันว่าจริงไม่จริงแล้วเหตุผลคืออะไรเพียงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ข่าวล่าสุดมาด้วยเหตุผลที่บอกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันจากนี้เป็นต้นไปก็คงโดนถามกันอีกสักพอสมควรนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นคู่ที่ศึกษาไลฟ์สไตล์มานาน10ปีมากสิบปีนานเหลือเกินเพิ่งจะเข้าใจว่าไม่ตรงกันนี้10ปีนานเหมือนกันนะแล้วก็มีคนไปจูมบอกว่าหรือเป็นเพราะว่าช่วงนี้สนิทกับบอยหรือเปล่าอีกแล้วก็คือช่วงหลังๆเนี่ยก็มามีคนสังเกตเห็นเหมือนกันว่าทำไมมากี้ไปไหนกับบอยเยอะจังเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คือหลังจากห่างมาแล้วเนี่ยก็เลยว่างไงแล้วก็มีธุรกิจด้วยกันด้วยไงตอนนี้แล้วก็คือพวกติ่งไงพวกแฟนคลับเขาก็ยิ่งเชียร์อยู่แล้วไงเป็นแบบคู่จิ้นอยู่แล้วนี่มีข่าวว่าอุ้ยตายเลิกก็ต้องเอาเชียร์ต่อเชียร์ต่อบ้าเหรอต้องกับบอยเท่านั้นต้องกับบอยเท่านั้นบอยเขามีแล้วก็ใช่สิจะไปเชียร์อะไรคือเขาคงเห็นว่าบอยก็คงเห็นแบบไม่อยากให้เครียดมั้งอยากให้เพื่อนเครียดก็เลยไปไหนไปไหนกันดูต่อไปดูต่อไปก็เอาใจช่วยทั้งสองฝั่งเลยนะแต่เสียดายนะสิบปีนะนั่นน่ะสิทั้งต้องทั้งมากี้โอเคไม่เป็นไรถ้าหากว่าไม่ใช่อ่ะเนาะก็อย่าฝืนนะดีแล้วแต่ล่าสุดยังมีคนเห็นคุณต้องเนี่ยลงไอจีรูปน้องม่วยอยู่เลยนะหรอก็อาจจะยังไม่ได้เลิกลากันขนาดนั้นแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวต้องโยงเข้าไปอีกว่าแล้วมากี้จะกลัวไหมว่าจะโดนแบบว่าโดนเบียดงานเพราะว่าไปเลิกกับต้องซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดทางช่อง3นั่นน่ะสิแล้วแม่หนูจะเคืองไหมมันจะเป็นกรณีศึกษากรณีศึกษาคล้ายๆหมากคิมอ่ะนั่นน่ะสิจะคล้ายๆกรณีนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราคงตามข่าวกันต่อไปนะคะเรื่อยๆนะฮะกับเรื่องนี้นะจ๊ะเอาละข่าวต่อไปนะคะน้องจุ๋ยวรัฐยานั่นเองนะคะก็หลายคนบอกว่าอุ๊ยตายแล้วเธอได้รับรางวัลล่าสุดไปงานของดาวเมขลามีทั้งดิฉันมีทั้งน้องเนยมีทั้งจุ๋ยเนี่ยก็ไปได้ด้วยมั้ยได้พี่ของคุณได้อะไรดาราพิธีกรผู้สร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยมนะฮะน่ารักมากคุณไปสร้างสรรค์อะไรไว้ก็ทำโครงการโรงเรียนทางไกลไว้นี่อันนี้คนยังเข้ามาได้มั้ยแบบอยากจะเข้ามาร่วมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องไปนราธิวาสกับดิฉันนะคะได้ไม่มีปัญหายินดีนะฮะไม่มีปัญหาเอาล่ะก็สำหรับจุ๋ยเองก็ได้นางเอกดังร้ายนะคะนางเอกดังร้ายยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะคือเขาจะแบ่งนะเนยอ่ะได้นางร้ายยอดเยี่ยมส่วนจุ๋ยอ่ะได้นางเอกนางร้ายยอดเยี่ยมนะคะซึ่งรายการคุณพระช่วยก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนี่ก็ขึ้นไปรับรางวัลนี่คนมอบรางวัลคนเชิญรางวัลอ่ะแต่งตัวเต็มกว่านะคุณอ้วนคุณจงปรับปรุงการแต่งตัวเดี๋ยวนี้นี่เป็นโปรดิวเซอร์ของวงคอยเราเองไม่ได้เลยอันนี้จุ๋ยคนนี้แหละที่ให้เสียงคนหนวดผีฮะคนเมื่อกี้แหละที่รับรางวัลนี่แหละนะฮะพลังลึกลับก็เป็นได้ก็เป็นได้เนี่ยคนนั้นคนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะส่วนของคุณจุ๋ยเนี่ยคนก็เลยต้องถามค่ะว่าอุ้ยตายแล้วผ่านวันเกิดมาสดๆร้อนๆเนี่ยนะคะคุณหนามเนี่ยนะคะหรือว่าป๋าเนี่ยป๋าหนามเนี่ยให้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรได้ข่าวว่าเป็นเงินสดจริงหรือไม่ไปฟังจริงเหรอให้ตังเลยโอเคเข้าท่านี่รับรางวัลนางเอกนางร้ายยอดเยี่ยมแห่งปีเขาให้เป็นนางเอกแล้วก็นางร้ายยอดเยี่ยมอันนี้ทราบไหมคะว่าจากผลงานสามีตีตราค่ะในบทบาทของสายน้ำผึ้งนะคะก็เป็นรางวัลแรกเลยของละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็ตั้งใจแล้วมันได้ผลสำเร็จอะค่ะก็ดีใจค่ะพูดถึงวันเกิดพี่หนามให้อะไรคะพี่หนามอะคะไม่ให้อะไรจุ๋ยบอกว่าไม่ต้องให้เพราะว่าจุ๋ยอะแบบเหมือนรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปและทัศนคติแบบไม่ได้อยากได้ของขวัญรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีมันก็เราก็ใช้พอแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าจะให้เป็นเงินดีกว่าเอาเป็นว่าก็ให้มาเป็นเหมือนแบบเป็นขวัญถุงโอ้โหอันนั้นเขาเรียกว่าสินสอดเลยไหมถ้าอย่างนั้นยังค่ะยังค่ะก็เอาเป็นว่าเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าเป็นเงินฝากละกันเราก็เอาเงินส่วนอื่นมาทำธุรกิจอย่างอื่นแทนนี่ก็เป็นเงินแบบขวัญถุงจริงๆอะค่ะเพราะว่าก็จะเก็บเงินที่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะให้มาเก็บไว้ให้เงินนี่ถือเป็นป๋าไหมคะไม่ถือหรอกไม่ถือหรอกเพราะไม่ได้ให้เยอะค่ะค่ะนะฮะก็ให้เรียกว่าเป็นขวัญถุงขวัญถุงนี่คือคนโบราณเขาจะบอกว่าเก็บเอาไว้ยาวออกมาใช้ใส่ไว้ในกระเป๋าฝากแบงค์ไปดีกว่าถ้างั้นซึ่งคุณหนามน่ารักมากนะฮะให้ขวัญถุงมา4.7 ล้านเท่านั้นเอง4.7 ล้านอันนั้นคือขอแต่งงานเหรอคะโอ้โหเบาๆ
เอาบ้างไหมบ้างไหมค่ะปากกอบเอาค่ะให้ขนาดนั้นก็เอานะคะดีเลยใช่ไหมเอามาที่ป่าเบิร์ดดีกว่าป่าเบิร์ดของเรานะคะงานเดียวกันงานเดียวกันแต่งานนั้นเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้วคือทีมงานเนี่ยมีหลายคนมากเขาบอกว่าทีมงานคือมีคนนอกเข้ามาเยอะมากแล้วที่นั่งไม่พอป่าเบิร์ดไม่รู้อะไรเหมือนกันนะคะแล้วยังไงสุดยอดค่ะ VIP สุดยอดเดินขึ้นไปทีรับรางวัลแล้วกลับเลยก็ไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งเขาบอกว่าพี่อาเคียที่นั่งให้ป๋าเบิร์ดได้แค่3ที่แล้วป๋ามาเป็น10ถูกพี่เบิร์ดเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนไปเป็นหมู่นะเดี๋ยวนะต้องขอชื่อรางวัลพี่เบิร์ดเต็มๆเดี๋ยวยาวๆยาวๆชื่อรางวัลเขายาวมากนะมานี่นะฮะรางวัลศิลปินผู้ทรงคุณค่าต่อวงการบันเทิงและทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติยาวมากเห็นไหมซึ่งป๋าเบิร์ดเราบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเป็นปีกว่ารางวัลเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งละครให้ชมกันนะฮะคนลักกี้เปียโนแล้วก็มีซิงเกิลเพลงอีกนะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตเขาบอกว่ารอนิดนึงนะฮะตอนนี้นี่ไม่ทำท่าดาราตัดสับปะรดใช่ไหมป๋าเบิร์ดบอกว่าคอนเสิร์ตนี้รอนิดนึงตอนนี้กำลังติดต่อฮอลอยู่นะฮะแล้วก็กำลังเช่าเก้าอี้อยู่แนะนำเป็นสนามหลวงติดต่อเครื่องเสียงฮะไม่ต้องแล้วระดับนั้นไม่ต้องแล้วเป็นคนติดต่อให้เหรอไม่เขาไม่ได้ทำเหมือนคุณทำไม่ต้องเล่าไปติดต่อเองเขาไม่เหมือนคุณทำทุกอย่างไม่รู้แม้กระทั่งตอกตะปูเวทีมันชินไงมันชินไงค่ะเอารอหน่อยละกันความสัมภาษณ์ป๋าเบิร์ดเลยเชิญครับค่ะแต่ที่ว่าปีหน้าไม่ต้องแล้วล่ะเพราะว่าปีหน้าพี่จะขอลงแข่งเองทั้งละครทั้งเพลงเบิร์ดมาแล้วครับสนุกมากเล่นละครสนุกมากครับแล้วก็เพลงเข้าไปได้ดีเพราะฉะนั้นปีหน้าเจอกันแน่นอนต้องสู้กันหน่อยล่ะถ้าแบบนี้เนี่ยเราเก็บไว้ที่บ้านแล้วจากนี้ไม่ต้องไปเราขอสู้กับพวกพี่ๆเขาเราเพิ่งเข้าใหม่ไงทั้งเคาะสนิมทั้งหยอดจระบีทั้งทำทุกอย่างทั้งแบบออกเหล็กใหม่ทุกอย่างเคาะเปิดอู่ใหม่เลยรับเลิฟแบบน้ำลายสออะไรแบบว่าคือจะเข้าแล้วแบบว่าพุ่งกลับให้แค่เซนเดียวคอนเสิร์ตนะคะแล้วคอนเสิร์ตน่าจะอยู่แถวเลยปิดกล้องไปแล้วครับตุลาแน่นอนครับทีนี้พี่เกรงว่าจะไม่ถึงปลายปีเอาเพราะว่ามันคันมากรออีกนิดนะครับแล้วเดี๋ยวเบิร์ดจะจัดการจัดเต็มให้ครับรับรองว่าจะให้สำลักความสุขเลยรอชมค่ะกลกิโมโนนะคะทีมงานไป10คนตอนไปญี่ปุ่นเป็นไงดูแลพี่เบิร์ดอย่างดี10คนดูพี่เบิร์ดคนเดียวถูกบอกแล้วไปเป็นหมู่คณะก็เขาเป็นซุปตาร์นะจะได้ไม่เหงาก็ถูกต้องก็ต้องดูแลกันอย่างนี้แหละถูกต้องเขาเป็นซุปตาร์ต้องเข้าใจเขาหน่อยนะเขาก็ต้องมีคนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ดูแลแม้กระทั่งทางเดินก็ยังไปรับรางวัลไงก็ถูกไงแต่ไม่มีเก้าอี้ไงก็ต้องกลับก็ถูกแล้วก็พี่อาเขาบอกว่าเขียนได้3ที่เองแล้วชาวบ้านมานั่งเต็มเลยอ่ะแต่อาหารการกินเพียบเลยในงานใช่ไหมไม่มีก็ผู้ช่วยของขอบคุณโจอี้บาซูที่วิ่งเอาผู้ช่วยวิ่งไปเซเว่นหน้ากรมประชาสัมพันธ์พวกเราในกระบุ๋มกันเลยแล้วก็อีกน้องเอ๋อิสริยะเลยได้กินแฮมชีส กับชุดลาตีขอบคุณมากเออคิวมากอ่ะเอานะแต่งานใหญ่อ่ะอาจจะไม่ค่อยพร้อมในบางส่วนคนมันก็เยอะค่ะใช่คนเยอะมากอ่ะข่าวต่อไปมาดูข่าวดีกว่าคือผู้ชายหล่อๆมันก็น้อยอยู่แล้วนะยังจะเป็นเกย์กันอีกเหรอไอ้ข่าวนี่ผมสงสัยแล้วตกลงใครเป็นคนปล่อยคือมันก็ต้องมีคนปล่อยข่าวกันบ้างแหละไม่มันมีแม้กระทั่งคำสัมภาษณ์ของน้องเขาด้วยนะตอนแรกๆข่าวที่ปล่อยก็ใช่ไงว่าเออนะก็เอ้ยรู้จักกับไก่ภาษิตจริงหรือเปล่าของน้องแม็กนั่นเองนะคะน้องก็คือน้องแม็กเดอะสตาร์4บอกว่ากับไก่ภาษิตเนี่ยบอกว่าไม่ได้สร้างกระแสอะไรเป็นแมน 100% ไม่ได้คบไม่ได้อะไรไม่ได้คุยอะไรเลยคือไก่ภาษิตให้สัมภาษณ์อีกอย่างนึงนะเดี๋ยวคุณต้องย้อนกลับไปดูนะไก่ภาษิตให้สัมภาษณ์อีกอย่างว่าไม่ได้คุยไลน์ไม่เจอกันในฟิตเนสเฉยๆไม่เคยถึงขนาดคุยไลน์หรืออะไรแต่ไก่ภาษิตบอกใน IG ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดรู้จักแค่ฐานะนักแสดงคนนึงแล้วตอนแรกข่าวที่ออกมาคือประมาณว่าแม็กให้สัมภาษณ์ว่าไปสัมภาษณ์ไก่เอาเองแล้วกันว่าคบกันในฐานะไหนอะไรอะไรคู่นี้ยังไงล่ะเนี่ยยังไงผมไม่ได้สนิทกับพี่ไก่ภาษิตอย่างที่เป็นข่าวออกมาคือไม่เคยไปคอนโดพี่ไก่แล้วก็ไม่เคยคบกันอย่างที่เป็นข่าวผมไม่รู้ว่าอาจจะพาดหัวข่าวให้ดูนะอ่านว่ายืดอกรับคบแบบไหนมันไม่จำเป็นว่าจะต้องคบเป็นแบบแฟนเนี่ยครับพี่หรือว่าแบบไหนอาจจะเป็นคบแบบเป็นเพื่อนร่วมวงการแต่ก็ไม่ได้สนิทนะครับสร้างกระแสให้ตัวเองหรือเปล่าผมก็กำลังจะมีละครอยู่แล้วครับถ้าจะสร้างกระแสผมก็เต้นใน Instagram จะเปิดโรงเรียนสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นมันน่าจะสร้างกระแสอะไรที่แบบน่าดูมีอะไรมากกว่าที่จะมาพูดแบบนี้ให้ตัวเองไม่มีพื้นที่อยู่ในวงการกลัวว่าถ้ามาพูดแบบนี้แน่นอนผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มได้ว่าถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาเราอาจจะไม่มีงานก็ได้เพราะเราก็โดนมองมาแบบนั้น
ผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาครับไม่ผมมั่นใจว่าไม่มีทางที่จะมีรูปหลุดเพราะว่าไม่เคยไปกับพี่ไก่ที่ไหน2-2เลยไม่มีทางครับเหมือนผมรู้จักพี่ดาราสักคนนึงที่เขาอาจจะไม่รู้แทบจะไม่รู้จักเราอะครับแล้วก็เจอตามงานนี้มากกว่าณเวลานี้ผมชอบผู้หญิงนะพี่สักวันนึงพี่คงเห็น ผมชินเฉยๆอะครับก็ยังยืนยันว่าชอบผู้หญิงครับไอ้ยังไงเนี่ยไม่เคยไปไหน2-2เลยสงสัยแค่ประโยชน์ที่บอกว่าแทบจะไม่เคยไปไหนกัน2-2เลยไปเป็นกลุ่มแล้วบอกเป็นแค่เป็นแค่รู้จักคือเอาอย่างงี้ถ้าเป็นบุ๋มบุ๋มบอกเคลียร์ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่เคยไปไหนด้วยกันก็มันก็จบป่ะเออนั่นแหละเออเออเผื่อคุยอ่ะเอาแล้วแต่ละกันแล้วแต่ละกันนะฮะคือจริงๆก็คืออยากจะพูดแต่ว่าทีมงานฮูเล่เวลาหมดอีกแล้วอ่ะเอาพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวก่อนพอเข้ารายการปุ๊บก็หมุนแล้วเหรอบอกว่ามีแค่สองข่าวขอเล่าข่าวกันสิอ๋อแล้วเหรองั้นเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะต่อไปนะฮะเพื่อนรักผมเองนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณเมย์นะฮะเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วว่าไปอัลตราซาวด์มาแล้วนะตกลงเป็นลูกสาวนะฮะซึ่งหนุ่มเองเนี่ยก็บอกเลยว่าแน่นอนว่าต้องกังวลเพราะว่าก็ทำไว้เยอะนะฮะลงทุนไปเยอะลงทุนไปเยอะนะครับแต่ว่าคือเขาก็กลัวนะเขาก็เจ้าชู้ไงเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเจ้าชู้มากก็ห่วงว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมาลงที่ลูกสาวไหมซึ่งบอกเพื่อนเลยเพื่อนหนุ่มเพื่อนไม่ต้องกลัวไม่รอดแน่เรากำลังพยายามสร้างลูกชายอยู่เดี๋ยวเราจะนำลูกชายไปประกบหลานเองไม่ต้องแล้วนี่ล่าสุดก็บอกว่ายังลูกสาวไม่ทันจะคลอดเลยวางแผนอยากได้ลูกชายเพิ่มอีกแล้วนะเดี๋ยวคือเราจะสร้างลูกชายขึ้นมานะเพื่อนแล้วไปเป็นเพื่อนกับลูกชายเพื่อนแล้วก็ไปประกบหลานเริ่มมโนไปดูแลไปฟังพี่หนุ่มกันเลยไม่อยากให้เพื่อนเครียดไงพี่ก๊อฟอย่ามโนก็กลัวกังวลหาหมอก่อนนะคะข่าวดีๆก็เป็นผู้หญิงค่ะนะฮะในใจคิดตั้งแต่แรกเลยอยากได้ลูกสาวเพราะว่าเห็นลูกของเพื่อนลูกของน้องชายเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนกับเขาก็เกาะติดคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเวลาเรียกเขาเรียกแบบพ่อจ๋าพ่อจ๋าอะไรก็แบบดูแล้วน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยตั้งว่าความหวังว่าอยากได้ลูกสาวแต่ว่าตอนนี้พอรู้เป็นลูกสาวปุ๊บอยากได้ลูกชายอีกแล้วคิดกันทุกคืนเลยคิดกันทุกวันทุกคืนเลยว่าจะตั้งชื่ออะไรดีชื่อเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกจะตั้งชื่อจริงก็หมอดูก็บอกอย่าเพิ่งไปตั้งนะเขายังไม่ให้ตั้งพี่เมย์กับพี่หนุ่มได้มีดูเลิกคลอดของน้องไว้แล้วต้องดูครับต้องดูฮะคือทุกอย่างเนี่ยเราจะไม่รู้ดีเราก็เพิ่งทางนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าลูกเนี่ยอย่างเมย์เขาเกิดปีงูลูกเกิดปีม้าใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเด็กปีม้าเนี่ยจะดื้อจะแบบเป็นคนตรงๆเหมือนอ้ําพัชราภาอะไรอย่างเงี้ยปีเดียวกับอ้ําปีเดียวกับอ้ําเดียวกับอ้ําอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบว่าเค้าก็เลยบอกว่าทั้งนั้นต้องมีเลิกเกิดที่แบบจะให้ลูกอ่อนโยนลงมานิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยโหเนี่ยกลัวมากเลยอ่ะกลัวจริงกลัวแบบว่าแค่อยู่ในท้องลูกเป็นลูกสาวก็กลัวคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่คือคิดเหมือนกันว่าเราเคยครั้งนึงเราเคยไปทําเค้าไว้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่กลัวจริงเครียดจริงๆไว้หนวดเลยมั้ยพี่ไม่หรอกไม่ต้องไว้ก็ดูได้เห็นไหมกลัวบอกแล้วไม่ต้องกลัวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูแลเองเดี๋ยวเพื่อนจะรีบปั๊มลูกชายออกมาแล้วไปดูแลหลานเอาไว้เลิกมโนทีมงานทำท่านี้แหละไปดูแลหลานเลยเต็มที่เลยแล้วก็จะบอกเพื่อนว่าที่บอกว่าอยากได้ลูกสาวเพราะอยากให้ลูกเกิดมาเรียกลูกพ่อจ๋าไม่ต้องห่วงเพื่อนลูกชายก็เรียกได้พ่อจ๋าพ่อจ๋าลูกสาวแล้วกันชัยไม่ต้องห่วงลูกสาวแล้วคนใดลูกสาวเดี๋ยวไปสอนหลานเองพ่อจ๋าไม่ต้องเลยลูกชายนี่แหละเดี๋ยวหาหมอก่อนหาหมอก่อนสร้างลูกชายขึ้นมาก่อนใช่ไหมถูกต้องข่าวต่อไปนะคะรู้สึกว่าเป็นกรณีศึกษาเหลือเกินนะคะสำหรับการทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออะไรกันแล้วโพสต์ผ่าน IG คนก็ชอบเดาค่ะว่าไอ้ที่โพสต์แล้วเนี่ยพูดถึงใครนะคะคุณหญิงปณิตานะคะกับชัยอนันทวีปค่ะก็ได้มีการโพสต์ IG ข้อความเดียวกันนะคะบอกว่าประมาณเดี๋ยวนะเอาโพยก่อนยาวเขียนยาวเขียนยาวมากคือเนื่องจากไม่อยากจะพูดผิดเดี๋ยวฟ้องร้องกันนะคะโอ้ my god ไม่น่าเชื่อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยอ่ะสงสารคนที่ไม่รู้อีโนอีเนเชื่อกันแต่ภาพที่สร้างเป็นยังไงล่ะเขารู้กันทั่วเมืองแล้วว่าของปลอมอ่ะมันเป็นยังไงมโนเก่งเนอะคนพวกเนี้ยอันนี้แบบย่อนะคะนี่คือเขาโพสต์เหมือนกันเลยทั้งสองคนใช่ทีนี้เนี่ยคนก็เลยถามว่าอ้าวแล้วโพสต์อย่างเงี้ยหมายถึงใครไฮโซน้ำอะไรนะที่มีปัญหาเปล่าอะไรอย่างงี้ไปฟังดีกว่าว่าเขาพูดถึงใครครับ
บังเอิญว่ามาในวันที่หนิงเป็นพิธีกรแล้วหนิงก็ทำหน้าที่พิธีกรเท่านั้นค่ะในส่วนอื่นๆเนี่ยจะให้หนิงไปกลั่นแกล้งอะไรหนิงไม่ไปกลั่นแกล้งอะไรใครอยู่แล้วเราก็พูดรวมๆอ่ะนะว่าคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยทำไมถึงแบบยังเดินอยู่ในสังคมอย่างสวยๆเชิดๆแล้วบางทีก็ลงรูปที่แบบกินข้าวอร่อยๆมีความสุขแต่อีกอันที่คนเรามีความสุขแล้วมันอยู่บนคนความทุกข์ของคนอีกหลายๆคนเนี่ยครับฉันไม่เข้าใจว่าเขาอยู่ได้ยังไงสมมุติถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรถึงเวลามันก็จะเวลาก็จะพิสูจน์เองว่าเราไม่ผิดไม่ได้สร้างปัญหาหรือก่อเรื่องอะไรไว้มันจะมีปัญหาได้ยังไงเกิดขึ้นถูกไหมรวมๆหมายถึงว่าใครที่ทำอะไรไว้กับใครก็ฝากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วกันเพราะมันเป็นทอดอีกทีนึงแล้วก็ไม่ได้ระบุเจาะจงลงไปว่าเป็นใครค่ะนะคะไอ้กรณีนี้เดนเชนก็เคยโดนชวนให้ซื้อตั๋วเครื่องบินเหมือนกันยังไงคือเขาจะบอกว่าเป็นสายการบินเที่ยวพิเศษเที่ยวถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อไปนะแล้วก็ราคาบินไปญี่ปุ่นเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่เองซึ่งมันถูกมากว่างั้นถูกเวอร์เกินอะไรเงี้ยเราซื้อไหมไม่ซื้อถูกต้องแล้วไงอะไรที่มันดูแปลกประหลาดเกินไปอย่าไปเชื่อถูกมันไม่มีหรอกในโลกนี้ไปไม่มีในโลกแต่ในช่วงหน้านี่ฮะกระแสอินเทอร์เน็ตกระหน่ำนะคะกับผู้หญิงคนนี้ดีเจต้นหอมค่ะในช่วงหน้าสักครู่ค่ะครับผมกลับมากับท่าเต้นใหม่ของคุณบุ๋มพัฒนาแล้วครับนี่คือท่าเร็วหน่อยเวลาจะหมดแล้วเร็วหน่อยเวลาจะหมดแล้วนะคะแต่ถ้าบอกว่าคอขาดปลาตายก็คือเวลาหมดจริงๆเร็วหน่อยเวลาจะหมดแล้วเอาล่ะงั้นเรามาถึงข่าวนี้เลยกันเลยนะคะก็คือมีข่าวกระแสว่าหนุ่มแท็กพรัญญูเนี่ยนะคะได้เลิกรากับดีเจต้นหอมโดยที่ดีเจต้นหอมเป็นคนขอเลิกนะคะในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งในการเลิกกันครั้งที่2เหรอใช่ไม่รู้นะครั้งที่2ครั้งแรกเลยเนี่ยเลิกกันตอนที่ไปออกรายการวูดดี้สักวันนึงก็เลิกละเอ้าครั้งแรกนะครั้งแรกคนที่ตาม IG จะรู้กันหมดเลิกกันเบาๆแต่ว่าครั้งที่2คืออันที่เป็นข่าวจริงจังนี่แหละเพราะว่าเลิกจริงจังมากแท็กบอกว่าไม่ยอมไม่ให้ง้อไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วผลปรากฏว่าดีเจต้นหอมใช้กลวิธีบอกว่าของ้อทุกวิธีทางเธอใส่ชุดถวายตัวนะคะจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรข้านเขามีพานพุ่มดอกไม้ข้านเขาไปขอขมาแท็กพลันอยู่ก็เลยมีกระแสในอินเทอร์เน็ตบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงมาขนาดนี้ทำไมถึงลดศักดิ์ศรีตัวเองไปเพื่อผู้ชายอย่างนั้นนู่นนี่นั่นอุ้ยแรงมากคำพูดแรงมากเอาเป็นว่าไปฟังดีเจต้นหอมว่าเธอมีเหตุผลอะไรครับผมอาชีพคนเดียวเลยค่ะที่เป็นคนคิดแผนทั้งหมดเลยเงี้ยคือหอมอ่ะรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยคืนดีแน่นอนความรู้อยู่แล้วว่าไม่ร้ายแรงฉะนั้นหอมก็เลยงั้นอยากทำอะไรตลกๆกวนๆเป็นเซอร์ไพรส์มากกว่าไม่ได้แบบขอเข้ามาถึงพานเป็นจริงจังว่าต้องขอเข้ามาเธอต้องกลับมานะไม่ใช่คือเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเขาว่าคืนดีไหมเพราะว่าเราเป็นแฟนกันหอมต้องรู้อยู่แล้วว่าคนของหอมคิดยังไงแต่ที่ทำเนี่ยทำคือเราอยากตลกอ่ะเราอยากเข้าแบบเฮ้ยมันมีมุกหน่อยไม่ได้แบบเข้าไปดื้อๆบางทีมันก็เสียฟอร์มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของคนสองคนหอมง้อแฟนหอมหอมไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคนทั้งประเทศว่าวันนี้หอมจะเข้าไปง้อแฟนหอมยังไงเราดูแลแฟนของเราให้ดีบางคนบอกเฮ้ยทำงี้เยอะแยะไปไหมกับพ่อแม่ทำงี้หรือเปล่าหอมไม่เคยทำผิดอะไรกับพ่อแม่ค่ะคนที่ยกพันขอขมาพ่อแม่คุณคงทำผิดใหญ่มากหอมดูแลพ่อแม่หอมอย่างดีวันนี้หอมแบบพ่อแม่หอมไม่เคยซีเรียสไม่ต้องห่วงใยความรู้สึกพ่อแม่หอมพ่อแม่หอมไม่ได้เป็นอะไรเราดูแลพ่อแม่ของตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองวันนี้สิ่งที่หอมทำไม่มีใครเดือดร้อนนะคะเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ศึกษากันวันต่อวันนะคะพยายามทำให้มันดีไม่อยากเริ่มต้นใหม่อะใครตอบไม่ได้ว่ารักนี้จะไปอีกยาวแค่ไหนค่ะฟังดูเหมือนเธอซีเรียสกับหนุ่มคนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนสไตล์ตอนคบกับคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปดีเจป๊อปเนี่ยอันนั้นจะไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่นะไม่ออกมาตัวแรงขนาดนั้นอันนี้จริงจังมากแล้วก็ถือว่าก็เป็นคู่กันที่เหมาะสมกันอ่ะมวยถูกคู่แหละถูกต้องก็เอาใจช่วยนะฮะคือแต่ว่าคือก็คงต้องฝากถึงน้องต้นหอมกับน้องแท็กคือมันก็ต้องระวังนิดนึงนะอะไรอะไรทีมงานบอกอะไรจ๊ะอ๋อสร้อยโดนใหม่โอเคนะฮะก็คือเวลาอะไรผมว่าการโพสต์ไอจีมันต้องเบาๆมันต้องเบาๆลงนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆก็คือก็ถือว่าคนเข้าเวลาเข้าไปดูใน IG เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะไปแล้วถูกไหมสำหรับดาราไม่โดนแล้วใช่ป่ะถือไปเลยโอ้ใช่ไหมนะเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วนะครับเดี๋ยวน้องๆไปทำตามไม่ใช่หรอกประเด็นโอ้ยทำตามไม่เป็นไรหรอกไม่มีชุดให้ลงทุนขนาดนั้นอ่ะมาดูข่าวดีนะคะดูช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยนะคะคอยโตโยต้าฟรีนะฮะตอนนี้นะฮะเราแจกทองคำกันไปแล้วนะฮะ7ท่านด้วยกันนะฮะซึ่งอีกไม่กี่วันนะฮะใช้คำว่าอีกไม่กี่วันนะฮะ
จะแจกกันแล้วนะฮะรถยนต์โตโยต้าคันแรกใครจะเป็นผู้โชคดีผมเชื่อเลยว่าจะต้องเป็นคุณแน่นอนคุณที่ดูอยู่นี่แหละนั่งนั่งอยู่ไม่ได้เหรอนะฮะเอารุ่นกันแล้วกันนะฮะก็กติกาง่ายๆนะฮะส่ง MMS นะฮะเป็นรูปภาพนะครับมาที่483-8678ในภาพนะฮะจะต้องมีตัวคุณนะฮะแล้วก็มีจอทีวีซึ่งเปิดรายการทางช่อง1 Workpoint อยู่ด้วยนะฮะรายการอะไรก็ได้แล้วก็มีโลโก้ของช่องอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะส่งเข้ามาลุ้นทองคำกันนะฮะลุ้นวันต่อวันขอย้ำนะฮะทองคำนี่ลุ้นกันวันต่อวันนะฮะพอลุ้นเสร็จแล้วนะฮะภาพทั้งหลายเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ในคลังของเรานะฮะเพื่อทุกท่านนะฮะได้ลุ้นรางวัลใหญ่กันก็คือรถยนต์ Toyota Vios 1.5e มูลค่า 649,000 บาทอีกไม่กี่วันเองอยากเห็นจังเลยใครผู้โชคดีซ้อมขับรถก่อนซ้อมขับรถก่อนอยากเห็นนะคนแรกเลยนะแล้วแจกคันแรกด้วยแต่ว่าเราแจกกันที่ทั้งหมดนะ7คันเลยนะยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยฮะมูลค่าทั้งหมดกว่า6ล้านบาทครับผมแล้วข่าวนี้ข่าวนึงนะคะโหลดกันหรือยังเอ่ย Official Line ของช่อง1 Workpoint มาแล้วนะคะสามารถติดตามข่าวของพวกเราได้แค่สแกน QR Code ที่หน้าจอที่ขึ้นไว้ตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์ก็มีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็เห็นใช้กันนะคะน่ารักมากๆเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งนะฮะเวลาหมดแล้วเขาไล่แล้วเขาไล่แล้วสำหรับเสื้อผ้านะคะขอขอบคุณวันวันเซเว่นแล้วก็เครื่องประดับของอู้หล่าล่าค่ะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงตรงทางช่อง1 Workpoint กับดาราตาสับปะรดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่ง MMS มาเยอะๆ